เปิดตัวแล้วที่จีน OnePlus Edge 3ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 2ให้แรม 16GB พร้อมรอม 1TB จอสว่างสุด 4,500 นิตในราคาเริ่มต้น 12,600 บาทล่าสุดทาง OnePlus ประเทศจีนก็ได้เปิดตัว OnePlus Edge 3ยังเป็นทางการแล้วครับโดยมีสเปคราคาที่สุดคุ้มมากเลยครับและรุ่นนี้จะเตรียมรีแบรนด์มาเป็นOnePlus 12R ในแบบ Global ด้วยครับโดยมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ TD AMOLED แบบโค้งขนาด 6.78 นิ้วความละเอียด 1.5K 2780 คูณ 1,264 พิกเซล 450 พิกเซล per inch รองรับค่า Reference 1-120Hz สัดส่วนพื้นที่ต่อหน้าจอแสดงผล 94.2% ความสว่างสูงสุด 4,500 นิตแสดงผลสีแบบ 1.07 พันล้านสีครอบคลุมค่าสี 100% DCI P3 ฉายชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core ความเร็วสูงสุด 3.2 GHz GPU เป็น Adreno 740ไฮแลมมาแบบ LP Delta FiveX มีให้เลือก 12GB กับ 16GB ส่วนรอมเป็นแบบ UFS 4.0 มีให้เลือก 256GB 512GB และ 1TB บนระบบบริการ Android 14ครอบทับด้วย ColorOS 14.0 ให้กล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งเลนหลักความเร็ว50ล้านพิกเซลรูปแสง 1.8 รองรับระบบกันสั่นแบบ OIS เลนอัลตร้าไวด์ความเร็ว 8 ล้านพิกเซลรูปแสง 2.2 มุมมองกว้างสุด 112 องศาและเลนมาโครความเร็ว 2 ล้านพิกเซลรูปแสง 2.4 ส่วนกล้องหน้าความเร็ว 16 ล้านพิกเซลรูปแสง 2.4 รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 7มีบลูทูธ 5.3 มี 5G มีพอร์ต USB Type-C มีเลือกหมด3สีคือสีทองสีฟ้าและสีดำไฮแบตเตอรี่มาที่ 5,500 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว100วัตต์สมาร์ทโฟน OnePlus Edge 3มีรุ่นเริ่มราคาต่ำนี้ครับรุ่นแรม 12GB รอม 256GB มีราคาอยู่ที่ 2,599 หยวนหรือประมาณ 12,600 บาทรุ่นแรม 16GB รอม 512GB มีราคาอยู่ที่ 2,999 หยวนหรือประมาณ 14,600 บาทและรุ่นแรม 16GB รอม 1TB มีราคาอยู่ที่ 3,499 หยวนหรือประมาณ 17,000 บาทครับ